เลือกสว .67 เดินทางมาครึ่งทางแล้วเพราะว่ามาถึงการเลือกในระดับจังหวัดกันแล้วก่อนที่จะผ่านไปเข้าสู่รอบระดับประเทศเนี่ยนะคะแต่ระหว่างทางที่ผ่านมามันเต็มไปด้วยอุปสรรคเต็มไปด้วยขวากหนามเพราะมีการร้องเรียนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหัวการเลือกสว กลุ่มคนที่มาสมัครไม่ตรงแบบคุณสมบัติอะไม่ตรงกับสายอาชีพก็คือก็เหมือนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์แหละเขาเรียกกันว่าเลือกสว.ประเทศไทยปีนี้เป็นฉบับพิสดารที่สุดในโลกใช่ค่ะมันกระท่อนกระแท่นนะแล้วสิ่งที่จะต้องจับตาอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเดี๋ยววันอังคารที่18นี้อะค่ะต้องมาลุ้นกันต่อเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยปมพรบ.สว.4 มาตราว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ประเด็นเหล่านี้ที่เราพูดมาเนี่ยนะคะล้วนแล้วแต่เป็นอุปสรรคระหว่างทางว่าจะทำให้การเลือกสว.ไปต่อได้ถึงแค่ไหนนะคะทีนี้ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนนะคะทางด้านของศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนาวิเคราะห์สถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นผ่านทีมข่าวเนชั่นทีวีเอาไว้อย่างน่าสนใจนะคะอาจารย์บอกว่าเริ่มตั้งแต่วิธีการเลือกไข้ที่ออกแบบไว้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเจตนาที่ดีนะเพื่อป้องกันการหัวสว.แต่เอาเข้าจริงกับแก้ไม่ได้ค่ะ เวลาเนี้ยกกต.ไม่มีความสามารถที่จะแก้ปัญหานี้แล้วแค่เอาตัวรอดก็ยากแล้วยังต้องรอฟังข่าวสารรัฐธรรมนูญว่าจะขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่แล้วก็ยังต้องบังคับบัญชางานการทำงานในสถานที่ต่างๆสถานการณ์ตอนนี้กกต.เนี่ยเหมือนกับแทบจะแบกรับไม่ไหวแล้วต้องไปขอยืมมือจากเจ้าหน้าที่มาช่วยทำความเข้าใจกำกับดูแลการเลือกตั้งแต่ระดับอำเภอตอนนี้มาถึงระดับจังหวัดก็น่าจะดีขึ้นในระดับหนึ่งนะคะอาจารย์เกรียงศักดิ์ยังบอกด้วยว่าตอนนี้กกต.เหมือนกับตกอยู่ในที่นั่งลำบากจะรับว่าบริหารไม่เก่งก็ไม่กล้ารับรับไม่ได้ด้วยจะรับว่าไม่เหมาะสมก็ไม่กล้ารับอีกจะบริหารให้ดีกว่านี้ก็นึกไม่ออกว่าจะบริหารยังไงให้มันดีกว่านี้สถานการณ์กำลังพาไปสู่การได้รับการเลือกไปเลือกไปซะดีกว่าล้มเพราะว่าคนพยายามล้มมันก็มีอยู่แต่ถ้าเผื่อล้มสำเร็จเนี่ยจะยุ่งยากมากฉะนั้นกกต.อยู่ในสภาพที่มีความเสี่ยงค่ะคือการเลือกไข้ที่ดีไซน์โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันก็เป็นความจงใจตั้งใจดีแล้วล่ะอยากจะให้เป็นให้ไม่เกิดการหัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มันก็เห็นแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วผมว่ากกต.เวลานี้ไม่มีความสามารถจะแก้ปัญหานี้หรอกเพราะแค่เอาตัวรอดก็แย่แล้วตอนนี้รอฟังข่าวดูว่าเอาตกลงแล้วมันขัดรัฐธรรมนูญไหมนี่เขาก็แทบแย่แล้วใช่ไหมแล้วก็แค่จะบัญชาการทำงานทั่วไปหมดก็บัญชาไม่ไหวอยู่แล้วไปขอยืมมือคนอื่นช่วยอีกในระดับอำเภอตอนนี้จังหวัดอาจจะดีขึ้นนิดนึงแต่มันก็ผมว่ากกต.เนี่ยอยู่ในสภาพที่ลำบากเลยจะรับว่าบริหารไม่เก่งก็ไม่กล้ารับไม่ได้ด้วยใช่ไหมไปรับก็ไม่เหมาะสมจะรับจะบริหารให้ดีกว่านี้ก็นึกไม่ออกจะบริหารยังไงให้มันดีกว่านี้คือสถานการณ์มันพาไปสู่ว่าได้รับการเลือกไปดีกว่าไม่เลือกเลยดีกว่าล้มนะคนเขาพยายามจะล้มมันอยู่แล้วถ้าเบื่อว่าล้มสำเร็จล่ะก็จะยุ่งมากเลยเหมือนกันแล้วก็กกต.ก็อยู่ในสภาพที่เสี่ยงนะครับความจริงผมว่ากกต.มีโอกาสรับผลกระทบเลือกก็รับผลกระทบไม่เลือกก็รับผลกระทบกกต.ก็อาจจะทำตัวลำบากเวลานี้นะครับทำตัวยากมากนอกจากนั้นนะคะอาจารย์เกรียงศักดิ์ยังเชื่อว่าการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญปมพรบ.สว.ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคะมีความพยายามลุ้นช่วยกกต.ค่ะให้การเลือกสว.ได้ไปต่อเนื่องจากยังมีเรื่องใหญ่กว่ารออยู่โดยเฉพาะอังคารที่18ที่จะถึงนี้กรณีอดีตนายกทักษิณนะคะความผิดมาตรา112รวมไปถึงการพิจารณาคดีนายกเศรษฐาที่แต่งตั้งคุณพิชิตเป็นรัฐมนตรีโดยมิชอบทั้งหมดทั้งปวงมีการโยงใยกันอยู่ฉะนั้นเรื่องสว.อาจเป็นประเด็นหลังค่ะอาจารย์เกรียงศักดิ์บอกว่าดูทรงมีความพยายามลุ้นช่วยอยู่แต่ฝ่ายที่ไม่พอใจกกต.หรืออยากล้มเลือกสว.อาจทำให้กกต.สุ่มเสี่ยงมากนั่นคือการร้องเรียนเยอะไปหมดในที่สุดแม้เลือกได้แต่จะเปิดสภาอย่างไรให้ได้200คนอีกอย่างถ้าพลาดออกมากกต.ต้องรับโทษด้วยก็เห็นใจกกต.มากอาจเจอศึกมากกว่าที่คิดภายหลังการเลือกสว.เสร็จสิ้นอาจารย์บอกอีกว่าผมคิดว่าการเลือกสว.มีการลุ้นให้เสร็จ
จสิ้นแต่จะ200หรือไม่อันนี้ไม่รู้ต้องหาวิธีถูลู่ถูกลางอีกช็อตหลังเลือกสวระดับประเทศที่เมืองทองเสร็จแต่ได้200หรือไม่ก็ยังไม่แน่ใจไม่ง่ายกว่าที่คิดปัญหายังมีอีกมากค่ะช่วงท้ายนะคะอาจารย์เกรียงศักดิ์บอกว่า18มิถุนาที่จะถึงนี้มีปมการเมืองร้อนหลายเรื่องอยู่ในวันนั้นแต่จริงๆวันนั้นก็เป็นเรื่องที่ยังไม่จบเป็นวันที่ชี้ว่าสถานการณ์ลากยาวต่อไปอีกอย่างไรก็ตามกรณีวินิจฉัยปมพรบการได้มาสบ4มาตราก็น่าจะจบอาจตีความให้มันจบตรงนั้นไม่ได้แปลว่าจะราบรื่นเนื่องจากจะมีเรื่องการร้องเรียนเต็มไปหมดผู้สมัครก็ร้องกันเองผู้สมัครร้องกกต.ไม่ได้สบ200คนทันทียังมีอีกหลายช็อตนะคะว่า4มาตราน่าจะจบวันที่18ได้ถ้าเขาช่วยผมคิดว่าอาจจะตีความให้มันจบอันนั้นได้แต่จบตรงนั้นไม่ได้แปลว่ายังอื่นจบนะมีขั้นตอนอีกเยอะเลยนะเรื่องการเลือกสว.ยังมีเรื่องการที่จะโดนร้องเต็มไปหมดเลยร้องผู้สมัครร้องกันเองผู้สมัครร้องกกต.ผู้ที่ทั้งไม่ได้และผู้ที่ได้แล้วก็ถูกทำให้ไม่ได้โอกาสก็ร้องกกต.จะเป็นฝ่ายโดนร้องเต็มไปหมดเนี่ยจะบริหารการเลือกให้เสร็จได้แต่ไม่ได้สว.200คนทันทียังมีอีกหลายช็อตจะทำยังไงเพื่อแก้ให้มันถูกกฎหมายด้วยแต่มันยังไม่ได้อะเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ลากต่อไปอีกครับยังมีเรื่องลากเลยต่อไปเรื่องของม.1-2 นายกทักษิณผมว่าไม่จบใช่ไหมครับยังมีเรื่องคดีของการที่นายกนอมิเนตรัฐมนตรีที่ลาออกไปใช่ไหมครับท่านก็โดนอันนี้เรื่องนี้ก็อาจจะยังไม่จบทันทีเหมือนกันเรื่องมันผูกกันไว้แล้วก็จะมีการสมานทิศทางอยู่ว่าเอ๊ะมันจะไปยังไงเรื่องมันก็คาราคาซังยังยุ่งเหยิงไปกรกฎาสิงหากันยาเนี่ยไม่จบฮะนี่นะคะเฉพาะเรื่องสว.ก็หลายช็อตค่ะแล้วการเมืองใหญ่ภาพใหญ่ประเทศชาติก็ลากเลยออกไปย้ำอีกครั้งยังมีกรณีของอดีตนายกทักษิณอาจารย์บอกว่าก็ยังไม่จบง่ายกรณีนายกเศรษฐาก็ยังไม่จบง่ายนะคะมีการผูกโยงกันไปมาการเมืองยุ่งเหยิงมันจะลากไปถึงช่วงไหนกรกฎาคมถึงกันยายนและอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมกรกฎาถึงกันยาเสร็จตุลาปุ๊บไตรมาสที่4มุมพี่น้องประชาชนจะถามอีกดิจิทัลวอลเล็ตไตรมาส4แล้วจะได้กันอีกเมื่อไหร่รัฐบาลต้องเตรียมคำตอบให้ชัดเจนอีกหลายเรื่องเลยนะคะใช่ค่ะ